หลายคดียกตัวอย่างคดี TBI เนี่ย ทักษิณไม่มาศาลแต่ศาลก็พิจารณาด้วยความเที่ยงธรรมและยุติธรรมก็เมื่อดูแล้วทักษิณไม่ผิดก็ยกฟ้องนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นณปัจจุบันเพราะศาลอาญาทุจริตปัจจุบันไม่เหมือนเดิมนะครับที่ผ่านมาเป็นศาลปกติเป็นเรื่องของการกล่าวหาแต่ศาลอาญาทุจริตเป็นเรื่องของการไต่สวนศาลพอไปร้องศาลปุ๊บศาลจะพิจารณาหาข้อมูลหาดำเนินการหมดนะครับเหมือนในประเทศเยอรมนีสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงหนีไม่พ้นเรื่องกระแสข่าวนะฮะที่ถูกปล่อยมาใน YouTube นะครับที่บอกว่า6เมษายนนั้นทักษิณจะได้กลับประเทศไทยเพราะมีการยกฟ้องทุกๆคดีของทักษิณทั้งหมดแล้วนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับทักษิณจะได้กลับประเทศไทยแน่นอนนะกลุ่มผู้เชียร์ทักษิณเนี่ยก็ดีอกดีใจว่าทักษิณจะได้กลับบ้านผมขออนุญาตนำเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะแล้วก็คดีต่างๆที่ทักษิณถูกดำเนินคดีไปมากกว่า20คดีปัจจุบันคดีบางส่วนอยู่ที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและบางส่วนอยู่ที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมืองปัจจุบันเป็นศาลอาญาทุจริตนะครับก็ยังคงค้างอยู่บางคดียกฟ้องบางคดีไม่ยกฟ้องนะครับเริ่มต้นจากโครงการเงินกู้ Exim Bank นะครับก็ทักษิณไปกู้ดอกเบี้ยต่ำของ Exim Bank ให้กับพม่าวงเงิน 4,000 ล้านบาทในโครงการปรับปรุงโทรคมนาคมของประเทศพม่าเพื่อเอื้อประโยชน์ในธุรกิจดาวเทียมที่มีการสั่งซื้ อุปกรณ์จากชินแซทเทลไลท์และบริษัทเครือตระกูลชินวัตรนะครับเมื่อวันที่16กันยายน2551ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสั่งให้ออกหมายจับนะครับเพื่อติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายไม่มาศาลก็หนีคดีไปแล้วก็จำหน่ายคดีจากสารระบบเป็นการชั่วคราวนะครับในขณะที่คดีที่2คดีทุจริตโครงการสลากพิเศษท้าย2ตัวและ3ตัวหวยบนดินนะครับคดีนี้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนัดพิพากษาวันที่16กันยายนปี51ไม่มาศาลศาลจึงมีคำสั่งออกหมายจับทักษิณจำเลยที่1และให้จำหน่ายคดีเฉพาะส่วนของทักษิณเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีการพิจารณาคดีนะครับแล้วก็คดีสัมปทานมือถือดาวเทียมที่เป็นภาษีสัมปทานภาษีสัมปทานมิตรนะครับคดีนี้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำเนินตำแหน่งทางการเมืองนัดพิจารณาคดีอีกครั้ง15ตุลาคม51และศาลได้ออกหมายจับทักษิณจำเลยเนื่องจากไม่มาศาลและให้ดำเนินคดีจากศาลระบบนะเป็นการชั่วคราวหมายจับทักษิณเนี่ย6มีนาคมเนื่องจากมีการรื้อคดีขึ้นมาใหม่ทำให้ทักษิณถูกออกหมายจับเฉพาะคดีนี้ถึง2ใบนะครับคดีธนาคารกรุงไทยปล่อยกู้จำนวน 9,000 ล้านบาทให้กับกฤษฎามหานครคดีนี้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้ออกหมายจับทักษิณเมื่อ11ตุลาคม2555เนื่องจากไม่มาศาลนัดพบการพิจารณาอีกครั้งแรกในกรณีคดีครั้งแรกนะครับ5ซื้อขายที่ดินรัชดานะครับคดีนี้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิพากษาจำคุกทักษิณ2ปีนะครับและออกหมายจับเมื่อวันที่21ตุลาคม2551มีอายุความ10ปีตรงนี้หมดอายุความไปแล้วนะครับในคดีที่6กองทัพบกยื่นฟ้องทักษิณหมิ่นประมาทนะครับ19ถึง20พฤษภาคม2558มีการเผยแพร่คำพิพากษาของทักษิณจากเกาหลีใต้เกี่ยวกับการเมืองและการยึดอำนาจของการปกครองของคสช.ซึ่งกระทบถึงกองทัพบกนะครับศาลอาญาออกหมายจับทักษิณเมื่อ12ตุลาคม2558เนื่องจากไม่มาศาลและจำหน่ายคดีเป็นการชั่วคราวแต่ที่เป็นประเด็นเนี่ยคดีของทักษิณเนี่ยนะครับก็มาจากกรณีการพิจารณาคดีนะครับของศาลเนี่ยนะซึ่งเป็นคดีของ TPI นะครับที่มีราชกิจจานุเบกษานะครับเผยแพร่คำตัดสินของศาลฎีกายื่นยกฟ้องทักษิณผิดนะครับมาตรา157คดี TPI นะครับซึ่งก็มีการยกฟ้องซึ่งราชกิจจานุเบกษา
นะครับเรื่องของความผิดตำแหน่งราชการระหว่างคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แห่งชาตินะครับนายทักษิณหรือพันตำรวจโททักษิณชินวัตรตอนนี้ก็เป็นทักษิณเฉยๆแล้วถูกถอดยศจำเลยมีความผิดต่อตำแหน่งราชการกรณีแทรกแซง TPI ที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมืองเนี่ยได้มีการยื่นฟ้องบนศาลนี้นะครับผู้ดำเนินผู้พิพากษาศาลฎีกานะครับเรื่องความผิดต่อตำแหน่งราชการเป็นคดีดำที่4/2561 นะครับเป็นคดีแดงอยู่ที่อมท6/2562ระหว่างคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะครับเป็นโจทย์นายทักษิณหรือทักษิณชินวัตรนะครับเป็นจำเลยนะครับโจทย์อุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาดำรงตำแหน่งทางการเมืองลงวันที่29 สิงหาคม พ.ศ. 2561องค์คณะวิจัยนะครับเมื่อวันที่11 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561นะครับทั้งนี้ศาลแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิพากษายกฟ้องจำเลยต่อมาโจทยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาต่อมาเมื่อวันที่22 พฤษภาคม 2562องค์คณะวินิจฉัยอุทธรณ์ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาทางการเมืองผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับพิจารณายกฟ้องทักษิณชินวัตรนะครับอดีตนายกรัฐมนตรีตามมาตรามีความผิดตามมาตรา157ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่ละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะครับในกรณีที่กระทรวงการคลังเข้าแทรกแซงการฟื้นฟู TPI ผลตัดสินถือคดีเป็นที่สิ้นสุดตามขั้นตอนของกฎหมายโดยคำพิพากษาวินิจฉัยอุทธรณ์คดีนี้เผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่137ตอนที่16กวันที่28 กุมภาพันธ์ 2563นะครับโดยเจ้าตัวเนี่ยไม่ได้มาศาลก็ศาลพิจารณาตามข้อเท็จจริงคดีไหนอย่างหลายคดีไม่ใช่เฉพาะคดีนี้นะที่อ่านมาผมอ่านมาก่อนหน้านี้บางคดีก็รับการยกฟ้องบางคดีก็ยังคงมีหมายจับอยู่คำถามคือที่มีข่าวบอกว่าวันที่6เมษายนเนี่ยประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วทักษิณยกฟ้องทุกคดีจริงไหมไม่จริงไม่จริงยังคงมีคดีที่ถูกออกหมายจับแล้วก็คดีที่ถูกพิพากษาจำคุกไปมีหลายคดีนะครับคำถามต่อไปถามว่าวันที่6เนี่ยจะมีการพระราชทานอภัยโทษให้ไหมจนถึงขณะนี้ยังไม่มีคำสั่งใดๆในขณะที่ผมอ่านคลิปไม่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าคำสั่งใดๆให้กับทักษิณไม่มีการขอนะครับเพื่อขอพระราชทานอภัยโทษไม่มีนะครับคำถามต่อไปก็คือว่าทักษิณเนี่ยเดินทางกลับประเทศไทยได้ไหมคำตอบคือได้นะครับทักษิณสามารถเดินทางกลับมายังประเทศไทยได้มีใครห้ามไหมไม่มีใครห้ามนะครับถ้าเดินทางกลับมายังประเทศไทยและทักษิณต้องทำอะไรบ้างเป็นคำถามต่อไปก็ไปมอบตัวกับศาลพอศาลออกหมายจับไปมอบตัวกับศาลแล้วขอประกันตัวแล้วสู้คดีแค่นั้นน่ะไม่มีอะไรมากกว่านั้นเป็นดุลพินิจของศาลว่าจะให้การประกันตัวหรือไม่ให้การประกันตัว หรือก็จะขอศาลเนี่ยใส่กำไรที่เท้าเหมือนผู้ต้องหารายอื่นๆได้ไหมได้คดีทักษิณเป็นคดีทางการเมืองหรือเป็นคดีการทุจริตคดีที่ทักษิณถูกกล่าวหาเป็นคดีทุจริตไม่ได้คดีเป็นคดีทางการเมืองนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเมืองความไม่พอใจถูกขับออกไปจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาทางการเมืองไม่มีเป็นคดีการทุจริตคอร์รัปชันที่ผ่านมาคดีที่ดินราชดาเป็นยังไงฮะหมดอายุความ10ปีทักษิณรอดไหมก็หมดอายุความไปละคราวนี้ศาลจำคุก2ปีปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะฮะเอาบัตรตำแหน่งเลื่อนวันเวลาเพื่อให้ภรรยาตัวเองได้ประโยชน์นะครับเรื่องของที่ดินราชดาครบ10ปีเรียบร้อยหนีครบ10ปีก็หมดอายุความพอหมดอายุความเสร็จนะครับสิ่งที่ทักษิณได้รับก็คือว่ากลับประเทศไทยได้แต่ต่อมาเขาก็โดนคดีอื่นๆที่โดนไปทั้งหมด20กว่าคดีหลายคดียกตัวอย่างคดี TPI เนี่ย ทักษิณไม่มาศาลแต่ศาลก็พิจารณาด้วยความเที่ยงธรรมและยุติธรรมก็เมื่อดูแล้วทักษิณไม่ผิดก็ยกฟ้องนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นณปัจจุบันเพราะศาลอาญาทุจริตปัจจุบันไม่เหมือนเดิมนะครับที่ผ่านมาเป็นศาลปกติเป็นเรื่องของการกล่าวหาแต่ศาลอาญาทุจริตเป็นเรื่องของการไต่สวนศาลพอไปร้องศาลปุ๊บศาลจะพิจารณาหาข้อมูลหาดำเนินการหมดนะครับเหมือนในประเทศเยอรมนีประเทศสหรัฐอเมริกาศาลจะเป็นผู้หาข้อมูลนะครับแล้วก็มาทำการพิจารณาว่าผู้ถูกกล่าวหานั้นควรจะได้รับโทษ
หรือไม่ควรจะได้รับโทษอันนี้เป็นเรื่องของศาลนะฮะผมอธิบายไปแล้วนะข่าวที่บอกว่าทักษิณวันที่6จะได้กลับมาไม่ต้องวันที่6เมษายนทักษิณมาเมื่อไหร่ก็ได้นะครับกลับมาได้เลยไม่มีปัญหาเลยนะครับมาก็เหมือนผู้ต้องหาอื่นๆนะถูกออกหมายจับล่าสุดก็สสพรรคการเมืองนึงก็ถูกออกหมายจับโดยศาลก็เขาทำไงเขาไปพบศาลแล้วขอประกันตัวก็แค่นั้นจบไม่เห็นมีอะไรเลยก็สู้คดีไป10ปี20ปี30ปีก็ได้ปัญหาตอนนี้คืออะไรทักษิณไม่มาเองนะครับทักษิณไม่มาเองคดีทักษิณก็ไม่ได้เป็นคดีทางการเมืองเป็นคดีเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันนะครับศาลยุติธรรมหรือเปล่าศาลก็ให้ความยุติธรรมล่าสุดคดี TPI เจ้าตัวไม่มาศาลศาลก็พิจารณายกฟ้องทั้งต้นและอุทธรณ์นะก็เข้าใจตรงกันนะนะเข้าใจตรงกันว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้ไม่ได้เป็นเรื่องแปลกพิสดารอะไรมีคนถามผมมาทั้งวันเรื่องเนี้ยตกลงมันเป็นยังไงความจริงเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงก็นี่คือความจริงไม่มีอะไรทักษิณกลับบ้านได้ไม่มีปัญหากลับมาเลยไม่มีใครห้ามทุกๆคดีหมดแล้วยังไม่หมดยังค้างในปปช.ก็มียังค้างบนศาลก็มีแต่ที่เขายกอ้างขึ้นมาเนี่ยเป็นคดีหนึ่งเท่านั้นที่เจ้าตัวไม่มาศาลเลยแล้วปรากฏว่ากระทำความผิดตามมาตรา157ชั้นต้นก็ยกอุทธรณ์ก็ยกสะท้อนให้เห็นศาลให้ความยุติธรรมกับทักษิณอย่างเต็มที่นี่คือความจริงที่เกิดขึ้นความจริงคือความจริงความจริงมีสิ่งเดียวและความจริงจะอยู่มั่นคงถาวรตลอดไปขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ สักแค่ไหนฉันรู้ว่าภาระขนาดนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าไม่มีหัวใจที่แกร่งพอชุดขาวที่เธอใส่ซ่อนความหมายที่เปี่ยมล้นหน้าที่ที่เธอทำเกินกว่าคำว่าอดทนคนจริงที่แบกรับขนาดนี้ไม่มีคำพร่ำบ่นไม่ตัดพอไม่ท้อใจอยากบอกให้เธอรู้ว่าเราซาบซึ้งสักเท่าไรที่เธอได้ทำไปไม่สูญเปล่าอยากมอบคำขอบคุณขอบคุณจากใจของพวกเราแต่นักรบในชุดขาวทุกคนต้องสู้ทุกอย่างด้วยกำลังและความคิดนักรบไม่มีปืนยังหยัดยืนสุดชีวิตและเธอไม่เคยคิดจะหยุดยั้งทุกครั้งที่เธอเหนื่อยอยากให้เธอฟังเพลงนี้ชุดขาวที่เธอใส่ซ่อนความหมายที่เปี่ยมล้นหน้าที่ที่เธอทำเกินกว่าคำว่าอดทนคนจริงที่แบกรับขนาดนี้ไม่มีคำพร่ำบ่นไม่ตัดพอไม่ท้อใจอยากบอกให้เธอรู้ว่าเราซาบซึ้งสักเท่าไรที่เธอได้ทำไปไม่สูญเปล่าอยากมอบคำขอบคุณขอบคุณจากใจของพวกเราแต่นักรบในชุดขาวทุกคนอยากบอกให้เธอรู้ว่าเรา
ซาบซึ้งสักเท่าไรที่เธอได้ทำไปไม่สูญเปล่าอยากมอบคำขอบคุณขอบคุณจากใจของพวกเราแด่นักรบในชุดขาว